ือตอนนี้เหมือนกับที่เราขี่ไปเนี่ยคือมันเหมือนกับมีอีกหนึ่งหัวข้อที่เพื่อนๆ เขาทักมากันอะว่าเออพี่ครับถ้าหากเราจะใช้รถมีคล้ายขนาดที่รถติดเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแล้วกันครับโอเคก็ได้อยู่ในชุมชนส่วนของรถติดกันแล้วตรงนู้นเนาะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโมโตไลฟ์ฟันกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้คลัตช์ขณะรถติดกันนั่นเองสำหรับตรงนี้ก็เกิดจากที่เรียกว่ามีคำถามจากเพื่อนๆที่อยู่ในช่องของคอมเมนต์นะครับทักเข้ามาบอกว่าพี่ครับถ้าหากรถติดเนี่ยเราควรจะใช้คลัตช์ยังไงกันเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกับกล้องทั้ง3ตัวของผมเลยดีกว่าว่าเวลาผมขี่รถแบบตอนรถติดเนี่ยผมใช้คลัตช์แบบไหนกันครับตอนนี้ผมก็ยังอธิบายไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ทำไงแต่คือโดยรวมคือส่วนใหญ่อ่ะผมก็จะใช้เกียร์ที่เหมาะสมเช่นรถติดอย่างเงี้ยผมก็จะใช้แค่เกียร์1เป็นการประคองแต่ให้เช่นเราใช้เกียร์2เกียร์3เงี้ยรถมันก็จะดับง่ายแล้วก็จะใช้คลัตช์เยอะนั่นเองโอ้ลมเยอะลมแรงมากรถใกล้ติดแล้วชุบโอเคเช่นในกรจังหวะตรงช่วงนี้นะครับช่วงที่เราจอดตัวเขาเราก็ไม่ต้องอะไรมากครับเราก็แค่ตกเกียร์ตามความเหมาะสมเช่นกรณีตรงเนี้ยคือบางคนอาจจะตกไปสักเกียร์5เพราะมันไหลสนุกแต่อย่างผมนี่จะใช้ประมาณสักเกียร์3หรือเกียร์2เพราะว่ามันอาจจะทำให้แบบว่าเอ้ยเวลาเราขี่เนี่ยเราสามารถเบรกแล้วรถมันไม่ดับอันนี้คือรถมันไม่ดับไงเพราะเราใช้เกียร์ดีแต่ถ้าเราตกลงมาให้เหลือสักเกียร์1ครับโอเครถก็จะกระตุกนิดหน่อยเพราะว่า CC มันสูงแต่ข้อดีคือถ้าเราถอยคันเร่งเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่ารถมันไม่ดับซึ่งในกรณีการใช้คัตตรงนี้ก็อาจจะแตกต่างกันอีกเพราะว่าในบางรุ่นก็อาจจะเป็นแบบพวกบิ๊กไบค์อ่ะเช่นพวกซุปเปอร์สปอร์ตเงี้ยรถก็จะกระตุกกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็จะคุมยากกว่าแต่อันนี้ผมมันเป็นสปอร์ตทัวริ่งไงมันก็เลยยังพอที่จะควบคุมได้ง่ายอ่ะโอเคงั้นเรามารู้อย่างแรกกันก่อนนะครับสำหรับกรณีตอนรถติดกันอันดับแรกนะครับคือ1คือการเลือกเกียร์ให้เหมาะสมครับคือเวลาถ้าหากเรารถติดอย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดว่าเราควรจะใช้เกียร์อะไรกันครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการใช้เกียร์1นะเพราะว่าในขณะที่รถติดเนี่ยมันจะต้องใช้ความเร็วที่ค่อนข้างที่จะต่ำฮะถ้าหากเราใช้เกียร์ที่สูงเกินไปเนี่ยเอาเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่าเกียร์5เราจะเร่งเครื่องขึ้นเนี่ยรถเรายังกระตุกเลยนะเพราะรอบเครื่องมันไม่ได้เนี่ยพันกว่ารอบแต่ถ้าหากเราใช้เกียร์แบบเนี้ย1คือสิ่งที่เราจะใช้ควบคู่คือเรื่องคลัตช์ฮะไอ้ตรงกรณีตรงเนี้ยถ้าหากเราเข้าไปเลยอ่ะมันก็จะเนี่ยมันก็จะกระตุกแล้วมันจะต้องบังคับให้เราใช้คลัตช์ไปนิดนึงเพื่อที่จะทำให้รถมันไม่ดับดังนั้นเราจะต้องเลือกเกียร์ให้เหมาะสมเช่นเมื่อกี้เป็นโค้งแบบเดียวกันเลยแต่นี้เราตบมาเหลือเกียร์2อื้อเข้าเกียร์2อ่ะรอบนี้คืออาการก็ไม่กระตุกจะดับแล้วถ้าหากเราใช้เกียร์ถูกแบบว่าเกียร์ถูกที่มันก็จะไม่ดับแล้ว1ต่อไปคือถ้าหากเรารถติดล่ะรถติดแล้วเราควรจะใช้คลัตช์แบบไหนเดี๋ยวผมหาที่ก่อนแล้วกันผมยังไม่เจอรถช่วงนี้คือแบบรถแถวบ้านผมมันไม่ค่อยติดอ่ะเพราะว่าตอนช่วงนี้เขามีโควิดกันเยอะเนาะผมก็อยากให้เพื่อนๆที่ดูคลิปตรงนี้ไม่ติดโควิดกันแล้วกันครับเป็นห่วงโอเคหาพื้นที่ก่อนหาพื้นที่ที่มันพอจะจำลองได้เช่นในตลาดในตลาดนี่ในเช่นตรงเนี้ยเอ้ยเรารู้สึกว่าเราจะเข้าโค้งอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมแต่เขาต้องตบให้เหลือเกียร์ที่เหมาะสมฮะ2กับ1อ่ะ2กับ1โอเคเช่นลงเนินอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เกียร์ต่ำอยู่แล้วเพื่อที่จะทำให้เอนจินของเราเนี่ยดึงมาถ้าหากเราใช้เกียร์สูงเงี้ยมันก็ไหลไปเลยเมื่อกี้ผมบอกเรื่องเกียร์ไปแล้วใช่ไหมว่าใช้เกียร์ที่เหมาะสมครับหลายครั้งเราจะไม่ต้องได้ใช้มาก
แล้วถ้าหากแบบว่าเรามาอยู่ในช่วงแบบช่วงรถติดอย่างเงี้ยอ่ะรถติดใช่ไหมอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ใช้คือเรื่องเกี่ยวกับบาลานซ์นั่นเองถ้าหากเรามีทักษะการบาลานซ์ที่ดีใช่ไหมปั๊บปั๊บปั๊บเราก็ไม่ต้องเอาขาลงแล้วก็สร้างจังหวะในการแบบว่าล้อไปทางซ้ายทางขวาได้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเวลาตอนแบบว่าตอนใช้เกียร์ตอนใช้อะไรนะใช้เบรกตีนอ่ะแต่เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันก็สำหรับตรงนี้เราก็จะเป็นการแบบว่ากดคลัตช์อยู่ในระดับที่เรียกว่าแบบไม่สุดแต่ก็เกือบสุดไม่ไปแต่ก็ไม่สุดปึ๊ก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 ซึ่งมันก็จะอยู่ในระยะเนี้ยเห็นเพื่อนๆเห็นคลัตช์ไหมก็จะใช้อยู่แค่มาเงื้อง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 แค่นั้นอ่ะแล้วเราก็ใช้ในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้เบรกหลังในการประคองนั่นเองอ้าวฝนตกเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขี่กันต่อ เราก็ต้องรีบไปเหมือนกันก็สำหรับในกรณีจังหวะตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะลองสังเกตเห็นฮะคือเราจะไม่ได้เปิดการใช้คัททั้งหมดก็คือเราก็จะอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ใช้คันเร่งควบคู่กันไปห้ามเบิ้ล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 ซึ่งไอลักษณะตรงเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนครับผมก็จะเปิดคันเร่งนิดนึงเพื่อที่จะทำให้แบบทำให้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างสมดุลของการใช้คันเร่งและการใช้คัทอย่างดีแต่ถ้าหากเราไม่มีทักษะเกี่ยวกับด้านการสร้างบาลานซ์นะฮะผมแนะนำเลยว่าลองฝึกดูมันช่วยได้จริงๆเกี่ยวกับการที่เป็นแบบว่าขณะรถติดหรือขณะการทรงตัวโอกาสการล้มโดยการแบบขับขี่อย่างเงี้ยก็น้อยด้วยเช่นกันครับเพราะว่าเรารู้จักบาลานซ์ของรถเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนเสริมที่เป็นแบบว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้ทุกคนครับถ้าหากเนี่ยเราบาลานซ์ดีนะปั๊บเราก็ไม่ต้องเอาขาลงนะคะแล้วก็เลี้ยงเพราะการใช้เบรกแล้วก็เดินคันเร่งโอ้โคตรชิลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบหรือมีปัญหาในการขับขี่ก็ฝากคอมเมนต์หรือชื่นชมไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือกดไลค์แล้วกด Subscribe กับช่องมอเตอร์ไลฟ์ฟันแค่บิดชีวิตก็สนุกด้วยนะครับโอเคฮะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของผมนะครับผมไม่อยากจะได้แบบได้ตังค์ฟรีๆดังนั้นเพื่อนๆสามารถสนับสนุนสินค้าของผมได้จากช่องบิ๊กฮวดนะฮะเพราะว่าตรงนี้เขาจะขายแบบซอสน้ำซอสหมูแดงแล้วก็ปลาหมึกย่างซึ่งตรงเนี้ยผมก็เป็นแบบว่าเหมือนกับช่วยสนับสนุนจากช่องเราเนาะให้ช่องเราสามารถดำเนินงานไปได้ครับโอเคฮะถ้าหากเพื่อนๆทักมาแล้วบอกว่ามาจากช่องโมโตไลฟ์ฟันด้วยนะเดี๋ยวผมแถมสติ๊กเกอร์แล้วก็เอาส่วนลดให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับรับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย